ก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลงทีมกับเกาหลีไปนะคะมันก็เหมือนแบบได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ข้อผิดพลาดที่แบบเรื่องการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดของทีมเลยค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วก็ปรับจูนในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบเพิ่มเทคนิคแท็กติกอะไรอีกนิดๆหน่อยๆค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างบางลูกที่ว่าเราทำเสียเนี่ยเราไม่ได้เสียจากข้อผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วเราเสียจากการที่แบบเช่นบอลแบบมันสวยมากแล้วเราตั้งใจอะไรค่ะมันแบบมันเป็นแบบนั้นมากกว่ามันไม่ได้เสียจากการแบบเอ้ยบอลกูคิวคิกแล้วเสียเลยค่ะมันเสียจากการที่เราเหมือนแบบว่าคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วแบบเราทำพลาดเองอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็สำหรับหนูมองว่ามันดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันตลอดค่ะโอ้ยทุกคนไม่ต้องใจเสียนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ทีมเนี่ยเขามองว่าคือเรามาถึงบราซิลเราจะเล่นเหมือนที่สนามที่ตุรกีไม่ได้แล้วทีเนี้ยก่อนลงทีมกับเกาหลี1วันพวกเราก็พึ่งแบบปรับคุยกันใหม่ว่าเราจะเล่นแบบนี้แบบนี้นะคือเราเปลี่ยนใหม่หมดหลังจากที่เราคุยกันปุ๊บเราได้ซ้อมเย็นวันนั้นนิดหน่อยแล้วก็เรามาลงทีมกับเกาหลีเลยไงคะเพราะว่าก็คือที่เราตัดสินใจลงทีมเกาหลีอ่ะมันเหมือนจะได้ดูว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลไหมมันจะเกิดข้อผิดพลาดยังไงได้บ้างอะไรค่ะแฟนๆเดี๋ยวเพิ่งเสียใจไปนะคะเพราะว่ามันแบบมันเป็นการแบบปรับๆค่ะมันไม่ได้ลงแบบฉันจะเอาชนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเอาถ้าเอาชนะก็เราก็ทำได้แต่ส่วนตัวมองว่าอยากให้โฟกัสแค่ทีมของเรามากกว่าค่ะ